โอ้โหลี่เล็งเชื่อว่าหลายๆคนรอช่วงนี้อยู่นะคะกับช่วงโปรช็อปนั่นเองค่ะหลายๆคนมีปัญหานะคะเอ๊ะปกติจะตีกอล์ฟยังไงมันต้องมีอุปกรณ์ช่วยไหมที่จะทำให้ตีได้ดีขึ้นวันนี้บอกเลยค่ะว่าโปรอาร์มเขามีอุปกรณ์ที่จะมาช่วยทำให้เราตีได้ดีขึ้นมาฝากกันด้วยแต่จะเป็นอะไรและตีได้ดีขึ้นขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้พบกับผมโปรอาร์มธนัทเทียนสายครับในสัปดาห์นี้ครับผมก็มีอุปกรณ์กอล์ฟอีกชิ้นหนึ่งที่ท่านนักกอล์ฟจะต้องใช้เป็นอย่างมากเลยครับยิ่งหากท่านนักกอล์ฟที่ approach ช็อตขึ้นกรีนแล้วไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ก็อาจจะต้องเจออุปสรรคที่สร้างเพื่อดักนักกอล์ฟนั่นก็คือบ่อทรายนั่นเองครับหรือบังเกอร์นะครับและการขึ้นบ่อทรายสำหรับมือใหม่หรือแม้กระทั่งมือเก่าแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักในวันนี้ครับผมก็มีเวจที่ใช้ในการระเบิดทรายนะครับมาฝากท่านนักกอล์ฟกันครับเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับทัวร์ H1 Out Plus รุ่นนี้มีฐานที่หนักและกว้างมากและมีน้ำหนักถึง90กรัมแต่ก็ได้ดีไซน์ให้ปลายกริปมีน้ำหนักที่สมดุลจนถ้วยถ่วงน้ำหนักให้ลงตัวทำให้ท่านสวิงได้อย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นครับตัวที่2 14H030 ถ้าเอ่ยถึงเวจยี่ห้อนี้แล้วครับท่านนักกอล์ฟก็คงรู้ถึงการกัดซอกของหน้าเวจจนทำให้ลูกหยุดได้อย่างใจโดยเจ้ารุ่นนี้ครับได้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างกลวงและทำให้มีความเสถียรสูงและยังดีไซน์นะครับกระจายน้ำหนักให้มาที่ฐานของเวจที่กว้างมากขึ้นเพื่อทำให้พลังส่งผ่านไปที่เวจเพื่อตีผ่านสายได้ง่ายขึ้นครับตัวที่3 Callaway Shore Out เวจชุดนี้อาจจะฟังชื่อแล้วคุ้นหูนักกอล์ฟกันอยู่บ้างนะครับกับชื่อรุ่นเวจของ Ben Hogan ที่ทาง Callaway นะครับปัดฝุ่นกลับมาทำใหม่โดยคงเอกลักษณ์ดีไซน์เดิมไว้บางส่วนเช่นส่วนฐานที่กว้างพร้อมกับปรับปรุงใหม่โดยได้รับคำแนะนำใหม่จากแฮนนี่นะครับเพื่อให้ใช้ได้ดีกับนักกอล์ฟแฮนดิแคปสูงโดยเฉพาะนั่นก็เพราะด้วยตัวช่วยมากมายที่ถูกใส่เข้ามาในเวจรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบร่องหน้าเวจ17ร่องเพื่อให้สร้างสปินได้สูงสุดมีให้เลือกทั้ง58องศาและ64องศามีฐานที่โค้งมนเพื่อช่วยเพิ่มสปีดของการสวิงในการผ่านสายครับตัวที่4 C3i 65 เวจต้องบอกว่าไม่คุ้นชื่อกันสักเท่าไหร่นักนะครับสำหรับเวจรุ่นนี้แต่เจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นที่น่าสนใจสำหรับเวจรุ่นนี้เป็นเวจ65องศาครับมีฐานกว้างถึง2นิ้วและเบาส์ใหญ่เป็นพิเศษไปถึงด้านหลังเพื่อความง่ายในการเล่นในทรายและนี่ครับก็เป็นเวจที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้สำหรับท่านนักกอล์ฟที่ชอบรุ่นไหนนะครับก็ไปลองทดสอบกันดูก่อนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องราวของเวทนั่นเองนะคะถ้านักกอล์ฟสนใจตัวไหนก็ไปทดสอบกันได้นะคะตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะมีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยเลยค่ะเป็นเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายเลยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยละกันนะคะข่าวแรกค่ะเป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนะคะ Golf Digest Open 2017สนามที่3ค่ะที่จัดการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่สนาม Royal James Golf City คลอง6นั่นเองค่ะโดยมีนักกอล์ฟนะคะเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งในสนามนี้นะคะแจกตั๋วเครื่องบินไปกับประเทศญี่ปุ่นด้วยนะมูลค่าถึง 120,000 บาทค่ะซึ่งในงานนะคะมีรางวัลมาแจกผู้เข้าร่วมการแข่งขันเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับการแข่งขันสนามสุดท้ายค่ะจะแข่งกันในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะที่สนามไฮเอนด์ค่ะอย่างสนามราชพฤกษ์คลับนะคะนักกอล์ฟท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ก็สามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0917597250นั่นเองค่ะเอาล่ะมาอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์เลยนะคะสำหรับข่าวที่2ของเราเนี่ยเป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นอีกหนึ่งรายการค่ะนั่นคือเพอร่าอเมเจอร์คลาสสิก2017สนามที่3นะคะจัดการแข่งขันโดยสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับค่ะได้ผู้ชนะเดินทางไปเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึง4ท่านด้วยกันนะคะเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์และออกรอบที่สนามกอล์ฟสันติบุรีในเดือนตุลาคมนี้ค่ะซึ่งสำหรับนักกอล์ฟท่านไหนที่สนใจนะคะจะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยบอกเลยว่าเหลืออีกเพียงแค่1สนามเท่านั้นค่ะโดยสนามสุดท้ายนะคะสนามที่4จะมีขึ้นในวันที่28กันยายน2017นี้นะคะค่าสมัครเนี่ยท่านละ 2,900 บาทราคานี้รวมกินฟรีแคดดี้รถกอล์ฟอาหารกลางวันอาหารเย็นของที่ระลึกแล้วก็ของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะร่วมสมัครแข่งขันเนี่ยก็โทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0844388443นั่นเองค่ะ
มีอีกหนึ่งข่าวมาฝากกันอีกนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่รอโฉมใหม่นะคะของ Art of Golf ร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟระดับพรีเมียมเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเป็นสาขาที่2แล้วนะคะในสถานที่เดิมค่ะอย่างอาคารนะคะธนียาพาซ่าโลเคชั่นสำหรับคนรักกอล์ฟตัวจริงเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะยังเปิดตัวเป็นผู้นำเข้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะคะอุปกรณ์กอล์ฟอย่าง PXG แบรนด์ระดับไฮเอนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยค่ะพร้อมกับมีการเปิดตัวนะคะเป็นผู้สนับสนุนให้กับ2โปรกอล์ฟแถวหน้าของเมืองไทยอย่างโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์และโปรทีมนะคะรัตทีสิริธนากุลศักดิ์โดยโลโก้ Art of Golf นะคะจะถูกปักไว้ที่หัวไหล่ขวาด้านหลังสำหรับโปรอาร์มส่วนโปรทีมนะคะจะปักโลโก้ Art of Golf ไว้ที่ปกเสื้อฝั่งขวานั่นเองค่ะเก๋ๆเลยทีเดียวนะคะและสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะสำหรับคุณศิกรชีระณวานิชค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทนอตวูด456จำกัดพร้อมด้วยโปชวรัตน์เข็มรัตน์นะคะผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน OB Club Tournament 2017ได้เป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัลให้กับแชมป์ค่ะนั่นคือนายภูมินัทพนมกิตติวัฒน์และอนิชาโกสันเทียนะคะรองแชมป์นั่นเองค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยสามารถทำคะแนนดีที่สุดในรอบชิงชนะเลิศนะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนักกอล์ฟทั้ง2ค่ะเดินทางไปร่วมแข่งขันที่ประเทศเกาหลีช่วงระหว่างวันที่19ถึง22กันยายนนี้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวประชาสัมพันธ์ที่เอามาฝากกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองก็มีข่าวอยากจะฝากประชาสัมพันธ์เหมือนกันโปรโมชั่นสนามกอล์ฟดีๆอยากจะฝากรายการของเราช่วยโปรโมทก็ได้เลยนะคะส่งข้อมูลของคุณเข้ามาทางอีเมลของเราค่ะ club18golf@gmail.com นะคะและสำหรับใครก็ตามที่เล่นโซเชียลนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebookของเราได้เลยนะคะ Golf Club XT นั่นเองค่ะนี้สามารถดูรายการย้อนหลังก็ได้นะคะหรือใครอยากจะมาปรึกษาเรื่องของวงสวิงต่างๆเนี่ยโปรในช่องของเราพร้อมที่จะตอบให้ฟรีๆด้วยค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะคะขอบคุณช้างอีซูซูสนามกอล์ฟบางไทรคันที่ขับค่ะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการขับ X-Tin แบบนี้ได้ใหม่ทุกๆคืนวันจันทร์ค่ะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะหรือจะเป็นรีรันนะคะมีอีกรอบนึงคือวันอาทิตย์ค่ะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะช่องนี้ช่องเดียวเลยค่ะช่อง Spring News นะคะช่อง Digital TV ช่อง19สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของลิเลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ